พระพุทธเจ้ามีกฎแห่งการสอนอยู่ว่าหนึ่งสัพพปาปัสสะกรณังให้บรรดาพระสงฆ์และพระองค์เองก็เช่นเดียวกันพยายามสอนให้ทุกคนละจากความชั่วทุกประเภทคือไม่ทำความชั่วทุกประเภทไม่ทำไม่พูดแล้วก็ไม่คิดซะด้วยกุศลสูปสมถะแนะนำให้ทำความดีทุกรายการให้จิตตปริโยทปันนังแนะนำสั่งสอนให้มีจิตใจผ่องใสคือไม่มีอารมณ์มัวหมองมีอารมณ์สดชื่นอยู่เสมอเอตังพุทธานาสาสนังท่านยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดมาตอนนี้ทุกท่านจะสงสัยไหมก็ไม่ขอพูดให้มันเลอะเอาคนเข้านับถือพระพุทธเจ้าแบบย่อๆเอาประเภทย่อๆที่ทำแบบง่ายที่สุดและตายจากความเป็นคนก็ยังไม่มาเกิดเป็นคนและก็ไม่ลงนรกไปเกิดเป็นเทวดาเอากันอย่างย่อๆง่ายๆนะยังไม่ต้องปฏิบัติตามมากเอาแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วเขาผู้นั้นก็ตายจากความเป็นคนและไม่ยอมลงนรกด้วยแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกหลังจากนั้นเมื่อเป็นเทวดาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งฟังเทศอีกครั้งเดียวย่อๆสั้นๆท่านผู้นั้นก็เป็นพระโสดาบันที่เป็นว่าปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นเข้าครึ่งๆหลักสูตรเลยเข้ามานิดเดียวเท่านั้นและใช้เวลาน้อยเหลือเกินใช้เวลาแค่นึกประเดี๋ยวเดียวนึกถึงพระพุทธเจ้าตายจากความเป็นคนแล้วก็เป็นเทวดาเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นพระโสดาบันที่มีนักเทศหรือคนบางคนพูดว่าการบำเพ็ญบารมีต้องอาศัยชาติมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมบำเพ็ญบารมีต่อไม่ได้อันนั้นไม่จริงเทวดาหรือพรหมที่เป็นพระอนาคามีไม่มีใครกลับมาอีกบำเพ็ญตนให้เป็นพระอรหันต์ปานิพานไปเลยอย่างท่านที่พูดนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมนุษย์ถ้ามีความดีนิดเดียวเวลาน้อยๆเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศอีกครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันนี่เขาต่อกันได้แบบนี้เรื่องนี้มีมาในพระไตรปิฎกจะขอเล่าเรื่องสู่กันฟังจะได้เบื่อน้อยพูดกันแต่ธรรมะนี่มันเบื่อนานยิ่งฟังยิ่งเบื่อยิ่งฟังยิ่งเบื่อธรรมะมันไม่เคยซึ้งใจฟังไม่เพลินสำหรับท่านที่นึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวยอมรับนับถือชั่วขณะจิตเดียวคือไม่นานนักถ้าใช้เวลาก็ไม่ถึงชั่วโมงตายได้เป็นเทวดาท่านพวกนี้มีในมาในพระธรรมบทท่านใครชื่อว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรท่านผู้นี้เป็นลูกของพราหมณ์ที่ไม่เคารพในพระพุทธเจ้าและก็เป็นพราหมณ์ขั้นพิเศษเสียด้วยที่เรียกว่าขั้นพิเศษก็เพราะว่าแกไม่เคยให้อะไรใครเลยในชีวิตชื่อว่าทินกะปุพพกะพราหมณ์พ่อของเขานะอาทินกะนี่แปลไม่เคยให้ปุพพกะในการก่อนในชีวิตในการก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่เคยให้อะไรใครเลยจะพูดว่าก่อนพบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้จะต้องว่าก่อนที่พบลูกชายที่เป็นเทวดาแต่ความจริงการพบพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พบกันมานานไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้ไม่เคยมีความเคารพนิดสักนิดหน่อยตัวเองก็มีความรู้สึกว่าการเป็นเศรษฐีของตัวพระพุทธเจ้าไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาใ
พระอรหันต์ไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาให้คนอื่นไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายหาไว้ให้ในเมื่อคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับฐานะก็เลยไม่ยื่นโยนฐานะสงเคราะห์ใครแต่ใครทั้งหมดก็มีกินมีใช้แต่เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นพราหมณ์คนนี้จึงมีฉายาอาทินกะปุพพกพราหมณ์แปลว่าพราหมณ์ผู้ไม่เคยให้อะไรใครมาในการก่อนเลยมาให้ตอนหลังที่พบลูกชายตายที่เป็นเทวดาเนี่ยก็ให้กันนี่ท่านที่เคยได้ฟังใครก็พูดมาว่าตายแล้วไม่มีการเกิดพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระพุทธเจ้าทรงยืนยันและอาตมาเองก็ยืนยันด้วยว่าตายแล้วมีการเกิดแน่ถ้าทำดีแม้แต่น้อยแต่ก่อนจะตายนึกถึงความดีเกิดเป็นเทวดาได้ก็ขอยืนยันด้วยเหมือนกันถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ก็ต้องตอบว่าลูกศิษย์ลูกหาเป็นแสนเขาสามารถทำกันได้แล้วระลึกชาติก็ได้อาตีตังสยานเหตุการณ์อดีตสามารถทำได้อนาคตตังสยานเหตุการณ์ข้างหน้าในอนาคตสามารถทำได้อุเพนิวาสานุติญาณระลึกชาติได้เขาทำกันได้ญาณ นอกจากนี้เขาก็ทำกันได้หมดทำกันได้เป็นแสนแสนคนสากสากล้ายืนยันคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเดี๋ยวมันจะเลอะไปขอพูดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้นี้ก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคนลูกชายคนนี้ตามบาลีก็ไม่ปรากฏชื่อชัดไม่ได้บอกชื่อไว้ว่าชื่ออะไรตัวแกเองจริงๆก็บาลีก็ไม่บอกชื่อบอกแต่เพียงนิสัยว่าไม่ชอบให้อะไรใครเท่านั้นต่อมาลูกชายป่วยเป็นหนุ่มแล้วลูกชายป่วยเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเมืองนั้นเดินผ่านมาผ่านไปตอนชาบินาบัตพระเดินผ่านมาผ่านไปจะไปไหนก็เชิญไปฉันไม่นับถือนายซะก็แล้วกันวงความพอลูกชายป่วยไอ้ความรู้สึกของแกว่าไอ้ลูกป่วยนี่ถ้าไปหาหมอมันก็เสียสตังค์ถ้าจะไปซื้อยามันก็เสียเงินซึ่งเงินกับสตังค์มันก็เหมือนกันถ้าเป็นเวลานี้นะถ้าไปโรงพยาบาลดีๆเนี่ยที่มีชื่อมีเสียงเข้าไปเพียงวันแรกเป็นหมื่นลูกชายคงจะตายช็อกในวันแรกแกไม่ยอมเสียเงินเสียทองแน่ถึงเวลานั้นมีแพทย์แผนโบราณเยอะเสียเงินไม่มากแกก็ยังไม่ยอมเสียเมื่อลูกชายป่วยหนักเข้าแกก็ไปถามหมอว่าการของลูกแบบนี้เป็นโรคผอมเหลืองกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอาการอึดอัดอยู่เสมอฟัดหน้าเวียงหลังเป็นปกติอยากจะทราบว่าอาการอย่างนี้จะใช้ยาอะไรหนอรักษาจึงจะหายนี่ความขี้เหนียวของแกรักทรัพย์สินมากกว่ารักโลกตามธรรมดาหมอเขาต้องปิดบังความรู้ของเขาเป็นของธรรมดาเพราะเขามีอาชีพหมอถ้าเราเป็นหมอแข่งกับเขาหมอก็หากินไม่ได้ก็บอกตำรายากลางบ้านให้เขาไม่ยากลางบ้านให้ไม่ใช่ยาในหลักสูตรก็เป็นว่าเวลานั้นหมอก็บอกยากลางบ้านเป็นยาสมุนไพรแกก็มาเก็บยาเองให้ลูกกินไอ้ยานี่ก็ถูกลูกจริงๆคือยานี่ถูกลูกลูกกินแล้วก็ถูกยาแต่ไม่ตรงกับโรคก็ป่วยหนักลงไปทุกทีตาพรามก็มานั่งคิดว่าเวลานี้ลูกของเราป่วยอยู่ในห้องมีเครื่องประดับประดามากมีเครื่องมีราคาแพงมากถ้าการไข้มันหนักมากขึ้นมาเมื่อไหร่หนักไปกว่านี้ญาติทั้งหลายหลายลูกเข้าก็จะมีความห่วงใยเดี๋ยวคนนั้นก็จะมาเยี่ยมเดี๋ยวคนนี้ก็จะมาเยี่ยมไอ้การจะห้ามญาติเยี่ยมเนี่ยก็เป็นการไม่ดี
เมื่อเข้ามาเยี่ยมในห้องเห็นของมีค่ามากๆก็อย่าขอนั่นขอนี่เราก็จะเสียของเปล่าอย่ากันนั่นเลยชวนเมียช่วยกันอุ้มลูกชายลูกชายเดินไม่ไหวแล้วป่วยหนักมากเอามันนอนไว้ที่ระเบียงเรือนซึ่งไม่มีเครื่องประดับแล้วก็เอายาประเภทนั้นให้กินลูกก็หนักลงมาทุกทีในที่สุดชีวิตใกล้จะหมดจะตายกันแล้วลูกชายเมื่อถูกทุกข์ทรมานมากจากโรคก็มานึกในใจว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์มากมายที่อยู่ในฐานะมหาเศรษฐีก็ดีของเรานี้ไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยพ่อกับแม่ไม่มีความรักเราจริงเราป่วยพ่อจะหาหมอมารักษาพ่อก็กลัวเสียเงินจะซื้อยาที่ก็ปรุงดีแล้วพ่อก็กลัวเสียเงินเอายาที่ไปเก็บเองจากป่ามาให้เรากินก็ไม่ถูกกับโรคอาการร่อแร่ทุกเวทนาหนักอย่างนี้ก็รวมความว่าพ่อก็ไม่ใช่ที่พึ่งแม่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งทรัพย์สินทั้งหลายก็ไม่ใช่ที่พึ่งเราไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครคิดมาคิดไปก็ฟังข่าวตามข่าวเล่าลือก็ลือว่าพระสมณะโคดมบรมครูที่สอนคนทั่วๆไปท่านมีฤทธิ์และท่านก็ใจดีมีความเมตตาไม่เลือกบุคคลจึงตั้งใจของตนว่าขอพระสมณะโคดมบรมครูมาโปรดข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดคอยช่วยหายโรคเป็นปกติความจริงเขาไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าในเรื่องอื่นเลยในการก่อนแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มีสอนพ่อสอนมาให้เขาไหว้เธอก็นั่งนึกนอนนึกมันนั่งไม่ได้ขอโทษนั่งไม่ได้แล้วได้แต่นอนนอนให้ใจแรงก็ไม่ได้เพราะไม่มีแรงจะให้ใจเบาๆขยับกายก็เกือบจะไม่ไหวได้แต่กรอกหน้าไปกรอกหน้ามาพลิกซ้ายพลิกขวาก็แสนลำบากนึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าว่าขอมาโปรดให้หายโรคที่เถอะมันเจ็บเหลือเกินมันปวดเหลือเกินเวลานี้แรงก็ไม่มีแล้วปรากฏว่าตอนเช้ามืดองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงใช้อำนาจพระพุทธญาณเห็นทุกขเวทนาของลูกชายของมหาเศรษฐีคืออทินกะปุพพกพราหมณ์ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักชื่อเขาเป็นการว่าชื่ออะไรบาลีไม่ได้บอกว่าเธอมีทุกขทรมานมากต้องการให้ตถาคตไปช่วยในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระอานนท์พระเดชเดินไปบิณฑบาตผ่านบ้านนั้นพอดีองค์สมเด็จพระจินสีห์เนี่ยเปล่งฉับพลันรังสีพุ่งไปให้เห็นคนเดียวคือเฉพาะลูกชายท่านเศรษฐีก็อทินกะปุพพกพราหมณ์เวลานั้นก็หันหน้าเข้าฝาแสงสว่างพุ่งเข้าตาเขาด้วยกำลังฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเขาก็แปลกใจว่าแสงอะไรเข้าตาเราพลิกกายกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าพระอานนท์กำลังเดินบิณฑบาตมือยกไหวไม่ไหวแล้วแต่ใจยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระประทีปแก้วตั้งใจมาขอพระองค์ให้โปรดช่วยข้าพเจ้าหายจากโรคเถิดพระเจ้าค่ะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเหลียวไปท่านก็เดินท่านเรื่อยๆไปพระอานนท์ก็เดินตามเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปก็เป็นการพอดีใกล้เวลานั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าไม่นานเขาก็ต้องสิ้นลมปราณคือตายจากความเป็นคนการตายที่มันดาแต่พุทธบริษัทมันตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจหรือว่าที่นักปฏิบัติเขาเรียกอทิสมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเนื้อมันก็ออกจากร่างเนื้อนี่ไปให้ร่างเนื้อนี่ก็หมดลมหายใจหมดลมปราณทั้งหมดท
ธาตุไฟดับธาตุลมหมดหรือธาตุน้ำกับธาตุดินอยู่ด้วยกันสองนายนานๆเข้าธาตุดินก็ทนธาตุน้ำไม่ไหวน้ำละลายดินเน่าขึ้นมาเหม็นคลุ้งแต่เนื้อแท้จริงๆอธิสมาในกายคือกายของเขาจริงๆไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีนามว่ามัตตกุณลีเทพบุตรคำว่ามัตตกุณลีเทพบุตรนี่ท่านแปลว่าเป็นเทพบุตรที่มีต่างหูเกลี้ยงคือต่างหูไม่มีเครื่องประดับด้วยเพชรตามธรรมดาเทวดาเนี่ยเขามีเครื่องประดับเป็นเพชรแพรวๆเป็นยับคนนี้ทำบุญนิดเดียวขอโทษคำว่าทำบุญก็ทุกข์จะเรียกว่าทำได้ใจต้องนึกถึงบุญนิดเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจ้าตายแล้วเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สเทวโลกหลังจากนั้นเขาก็มานั่งพิจารณาว่าวิมานของเราเป็นวิมานทองคำทองคำทั้งหลังร่างกายเรามีเครื่องทิพย์ประดับร่างกายก็เป็นทิพย์เขาก็ถอยหลังคิดว่าก่อนที่มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของใจบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาก็รู้ตัวทันทีว่าเราเป็นลูกชายของพราหมณ์มีนามอธินกะปุพพกะพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่เป็นพาลคือคำว่าพาลแปลว่าโง่ไม่รู้จักทำความดีแม้แต่การให้ทานพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระสาวกหลายท่านมากท่านเดินผ่านบ้านเสมอๆแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มีแต่สำหรับเรานี้มาเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยความดีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าไปใช้เวลานิดเดียวยอมถวายความเคารพท่านมาเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานก็วิมานทองคำจะเปรียบเทียบกับวิมานบ้านเก่าๆสู้กันไม่ได้เลยบ้านสู้ไม่ได้ร่างกายก็เป็นร่างกายเป็นทิพย์ดูร่างกายเก่าร่างกายเก่าเวลานี้พ่อกำลังนำไปฝังไว้ในป่าช้าเมื่อฝังแล้วพ่อก็ยืนร้องไห้อยู่ใกล้หลุมบนบานสายกล่าวขอให้ลูกชายลงมาเกิดเมื่อเกิดเป็นลูกใหม่เธอคิดในใจว่าพ่อของเราจอมโง่แสนโง่จอมพานแสนพานเราจะต้องไปดัดสันดานพ่อให้รู้จักสร้างความดีวันรุ่งขึ้นพระพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อของเธอนี้ไปยืนร้องไห้ใกล้หลุมฝังศพแล้วก็บนบานแสงกล่าวไหว้หน้าไหว้หลังตามแบบฉบับของพราหมณ์ขอพระพรหมผู้เป็นเจ้าช่วยลูกชายมาเกิดเป็นลูกชายใหม่เธอก็แปลงกายของเธอคล้ายคนเดิมแต่สวยกว่าไปยืนในป่าช้าใกล้ๆกับพ่อเก่าของเธอก็ยืนร้องไห้บังพราหมณ์เห็นชายคนนี้เข้าใจว่าเป็นลูกชายเพราะคล้ายคลึงกันมากแต่ไม่ถือว่าไม่เป็นลูกชายก็เหมือนลูกชายยืนเดินเข้าไปใกล้แล้วก็แปลกใจว่าทำไมหนอต้องร้องไห้ถึงลูกชายของเราที่ตายไปแล้วต้องการให้กลับมาเกิดชายหนุ่มคนนี้ยังหนุ่มอยู่ยังไม่น่าจะมีเมียเหมือนเราไม่น่าจะมีลูกเธอมายืนร้องไห้เพราะอะไรยืนเดินเข้าไปใกล้ถามว่าโพบริษะดูก่อนท่านผู้เจริญเมื่อหลุดผู้เจริญเธอร้องไห้เพราะอะไรมันได้กุณฑลีเทพบุตรก็ถามพ่อว่าลุงร้องไห้เพราะอะไรเธอก็เล่าให้ฟังว่าร้องไห้ลูกชายตายลูกชายหน้าตาใครเธอรูปร่างสวยทรงเหมือนกันแต่เธอสวยกว่าตายไปแล้วอยากจะกลับมาเกิดใหม่มันบอกแล้วก็ถามว่าเธอร้องไห้เพราะอะไรนายหนุ่มก็บอกว่าผมมีรถทองคำอยู่คันหนึ่งมันสวยมากครับแต่ไม่มีล้อที่ร้องไห้อยากได้ล้อพราหมณ์ก็คิดว่าชายคนนี้เหมือนลูกชายของเราเราต้องการเอาไว้เป็นลูกเป็นที่ระลึกอย่างน้อยที่สุดก็ให้มีความรู้สึกรักแทนลูกได้
ก็ถามว่าเธอต้องการล่อเงินหรือล่อทองเธอล่อแก้วมณีฉันจะหาให้แต่ว่าต้องเป็นลูกฉันนะมันเป็นกุณฑลีที่ผมก็คิดว่าพ่อของเราเมื่อเราป่วยขี้เหนียวไม่ได้ค่ายาก็ไม่ยอมซื้อค่าหมอไม่ยอมจ้างเวลานี้จะให้เงินให้ทองให้แก้วมณีเป็นล้อรถราคาแพงกว่าต้องมากที่ก่อนไม่คิดจึงคิดจะดัดสันดานเพราะว่าผมไม่ต้องการประเภทนั้นครับเพราะรถของผมสวยมากต้องการดวงใจกระดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถอย่างละข้างตาพรามโมโหบอกว่าไอ้บ้ามันจะมีมาได้ยังไงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ใครต้องการมันไม่ได้หรอกมันอยู่สูงเกินไปพระเถรกุณฑลีก็ถามว่าแล้วก็ท่านต้องการลูกชายของท่านเวลานี้ท่านทราบไหมลูกการเจ้าชายอยู่ที่ไหนพรามบอกว่าไม่รู้เธอก็เปรียบเทียบว่าการที่ผมต้องการสิ่งที่ผมเห็นกับที่ลุงต้องการสิ่งที่ลุงไม่เห็นอย่างไหนจะบ้ามากกว่ากันพรามยอมแพ้กระทั่งความในที่สุดมัตตกุณฑลีเพื่อนก็บอกให้พรามทราบว่าเธอเนี่ยก็คือมัตตกุณฑลีลูกชายเวลานี้ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอาศัยมีความเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แนะนำให้พ่อไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับไปวิมานของตนรามออกจากที่นั่นแล้วก็ไปบ้านบอกให้เมียจัดอาหารเป็นพิเศษวันนี้จะรัตนาองค์สมเด็จพระบรมโตกเชษฐ์ก็บาสาวกมาฉันที่บ้านแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าพระสมณะโคดมอยากจะทราบว่าคนนี้ไม่เคยให้ทานไม่เคยถวายทานไม่เคยฟังเทศน์ไม่เคยยกมือไหว้ท่านนึกถึงท่านอย่างเดียวเกิดเป็นเทวดามีไหมพระพุทธเจ้าบอกเยอะแยะไปไม่ชั้นนับหมื่นนับแสนนับเป็นโกรธแล้วก็ถามว่าเมื่อเช้านี้ท่านไปพบแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเรียกมัตตกุณฑลีเทพบุตรให้มาพร้อมมีมานเมื่อมัตตกุณฑลีดลีมาแล้วก็ลงจากวิมานมาไหว้พระเจ้าพระเจ้าก็ทรงเทศโปรดพอเทศจบเธอก็เป็นพระโสดาบันก็เป็นว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้ามีความพระพุทธเจ้านั้นอย่างน้อยที่สุดบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้แต่เล็กน้อยอย่างมัตตกุณฑลีเพื่อบุตรเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ก็พ้นจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาได้หลังจากนั้นเป็นพระโสดาบันตัดบาปอกุศลทั้งหมดสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี